ำลังมากินราดหน้าที่ปิยะราดหน้าอุ้ยน่ากินอร่อยไม่อร่อยอ่ะได้มิชลินไกด์2023นะต้องมาลองนะน่ากินนะน่ากินอ่ะแล้วก็จะมีขนมอะไรนะรังผึ้งตรงนี้ด้วยอร่อยนะจ๊ะตอนนี้เรากำลังมากินราดหน้าที่ปิยะราดหน้าวันนี้มาก็ฝนตกนะมาแล้วมาแล้วพัดมุ้งเพิ่มอะไรอ่ะเพิ่มไข่ดาวค่ะไหนดูสิชามนี้น้องเพิ่มไข่ดาวน่ากินมากราดหน้าต้องพริกไทยถึงจะหอมเติมไข่แล้วแบบน้ำส้มเติมน้ำส้มกับพริกดีกว่าแล้วไม่ใส่พริกใส่พริกไทยเราก็เติมพริกเหมือนเดิมต้องเติมพิลานิดนะจ๊ะไม่รู้ว่าพี่เขาเผ็ดไหมแน่ใจคือไม่ไม่นี่เลยคุยน่ากินไม่แน่ไม่แน่มีกรอบไม่แข็งกรอบอร่อยอร่อยไปฝันจุนนั่นแหละก็อาจจะฝันหนูเยอะเข้าเก็บไปคิดแล้วก็ไปฝันหนูนุ่มอร่อยหมักหมูแบบข้าวเนื้อไม่ต้องเคี้ยวเลยจ้าอร่อยมากเพราะตรงนี้ถูกพิเศษเขากินแล้วบอกเลยว่าร้านนี้นัวอร่อยมากสมกับที่แบบถ้ามาประมาณ5โมงหรือว่าเที่ยงนะเราจะไม่มีที่นั่งคนจะแน่นมากแล้วก็กินต่อเลยนะคะตอนช็อตใหม่มากไม่อยากจะพูดเลยคือแบบอยากกินอย่างเดียวอร่อยจนเครียดคนมีที่นั่งเหมือนเขาได้มิชลินไกด์ด้วยอ่ะเออจริงด้วยมิชลินไกด์ของมันนี่ขนมจีนกระดูกใช่ใช่อันนั้นแบบอีกเป้าหมายที่คุณร้านป่าหลายเป้าหมายร้านป่าอร่อยเอามึงบริการตัวเองด้วยไม่ต้องกลัวหรอกมันเป็นกระแสที่ยายชอบเรียกว่าอะไรกลมกล่อมนัวไม่เผ็ดไงรสออกหวานหน่อยนั่นแหละรสชาติยายเลยออกหวานผักกรอบเส้นดีหมูโคตรดีหมูนุ่มดีน้าแบบบอกอร่อยอร่อยไม่อร่อยอ่ะได้มิชลินไกด์2023นะต้องมาลองนะอิ่มแล้วนี่เลยใครอยากมาพี่จริงอ่ะจะมากินร้านนี้ด้วยนะร้านอะไรอ่ะนานาถั่วทอดเนี่ยร้านนั้นอ่ะพี่เขากำลังฝ่าอยู่อ่ะแบบเอ้ยนี่เอาอันนี้ค่ะชุดหนึ่งเขาอย่างเดียวทุกคนเอาอย่างเดียวค่ะน่ากินนะน่ากินอ่ะแล้วก็จะมีขนมอะไรนะรังผึ้งตรงนี้ด้วยอร่อยนะจ๊ะอ่ะถ้างั้นเอาเต้าหู้อีกชุดนึงค่ะยายอยากกินวันนี้ฝนตกตกแบบ อยู่ดีๆก็ตกมองไม่เห็นรถเที่ยวอยู่ให้มึงฟังออกไปก็โผล่แล้วคนรถเยอะคนใช่เพราะว่าเป็นร้านที่เคยกินใช่ไหมมันนาแกขายนานแล้วอ๋อนี่รอน้องชิมตอนแรกจอดอยู่หน้าร้านลาดนาเลย
เดี๋ยวลองไส้มะพร้าวมั่งหืมหอมเฮ้ยไม่ใช่ยิบผิดอะไรวะข้าวโพดเหมือนเดิมอ่ะทำไมถึงมาบอกเพื่อนไส้อร่อยนุ่นอีกนุ่นอร่อยไม่เลี่ยนไม่หวานอ่ะคือถึงแยกรสชาติก็ใช่ไงมันทะลุมันไม่หวานมากอะเนาะหวานน้อยนี่อะไรทอดหมูทอดกินแล้วไม่รู้สึกผิดนะจ๊ะไก่ทอดพริกแกงอร่อยปิดหมูที่บ้านเดี๋ยวชิมก่อนนะชั่วอร่อยถึงเต้าหู้เต้าหู้ยายมายายต้มเสิร์ฟน้ำกันดีวันนี้ก็ได้มากินร้านลาดหน้าที่ไม่ได้กินมาหลายปีเหมือนกันนะพูดถึงก็กี่ปีแล้วก็ไม่รู้แล้วก็เสียดายอีกอย่างคือร้านนานาถั่วทอดที่เขาปิดวันนี้นะเดี๋ยววันหน้าจะต้องตามไปกินแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ